6สัปดาห์ที่เราได้เรียนมาของพี่ป .6 วันนี้ฉะนั้นแล้วให้แบบให้ทุกคนตั้งใจทำนะคะอนุญาตให้ศึกษาค้นคว้าความเข้าใจของตัวเองได้นักเรียนจะศึกษายังไงก็ได้ตามความเข้าใจของเราดูเอาสายชัดไม่ต้องบอกว่าไม่เข้าใจแบบเหมือนยังไม่ต้องก็คือหนูเขียนไปเลยว่าหนูเข้าใจสิ่งที่ครูเวลาสอนมาตั้งแต่เรื่องนั้นเข้าใจแบบไหนก็เขียนไปเลยไม่ต้องบอกว่าครูอยู่ก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารอันนมเลขครูใช้โทรศัพท์เรียนอ่ะนี่ครูจะชัดเบ็ดจะชัดคอมครูไว้แชร์ในสมุดเหรอคะจ้าจ้าลูกไม่ต้องแต่ว่าหนูไม่ต้องลอกไม่ต้องลอกจดหรอครูครูได้ยินไหมคะจดไหมอ่ะครูครับต้องลอกจดไหมไม่ต้องคือต้องตอบเลยใช่ไหมตอบเลยข้อหนึ่งโอเคขอบคุณครับเข้ามากันกี่คนแล้วเดี๋ยวดูเพื่อนก่อน29ไม่รวมครูเป็น28แล้วก็ไม่รวมครูกรเป็น27 29คุณ27เดี๋ยวโอ้ยยังครึ่งห้องอยู่เลยนะเข้ามาน้อยจังต้องรออีกสักแป๊บนึงอยู่อีกครูอยู่อีกไม่ใช่อยู่เลยตอนนี้เหลือ30แล้วครูมา30คนแล้วแล้วนะอันนี้ก็คือบ่ายโมง3นาทีเรารอสักประมาณอีก3นาทีก็ได้นี่มันจันใช่ไหมครูจ๊ะนี่มันจันใช่ไหมครูวันศุกร์ครับศุกร์ที่23จ๊ะทำเลยใช่ไหมรอเพื่อนก่อนก็ได้ครูผมทำข้อหนึ่งก่อนนะได้เอาตามสะดวกกับเวลาที่เหมาะสมคิดว่าถ้าลอกโจทย์แล้วมันจะทันไหมน่าจะไม่ทันเนาะก็เขียนตอบไปเลยไม่ทันก็คือเขียนว่า1ข้อ1ก็ตอบไปเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเขียนก่อนแล้วกันเนาะก่อนอื่นก็ต้องอะไรก่อนคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีค่ะทุกคนเลยวันนี้สัปดาห์ที่6แล้วเนาะสัปดาห์ที่6ที่เราเรียนในคาบนี้แล้วก็สัปดาห์ที่7ก็คือเป็นการหยุดให้นักเรียนพักผ่อน1สัปดาห์ทีนี้ก่อนที่เราจะไปปิดตรงนั้นก็ต้องวัดความรู้ความเข้าใจก่อน6สัปดาห์มันเยอะมากเลยนะ6สัปดาห์นี่เกือบกี่วันอ่ะ1เดือนได้มั้ย6สัปดาห์นี่เกือบเกินคุณเกือบ1เดือนเกินมั้ยเกินเราเรียนตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อ่ะครู7 1 7 7 2 14 7 3 27 28 29 30 31 35 36 42วันอยู่ครู12วันอ่ะโอ้42 76 12เออ7 1 6มันได้42ครูเมื่อวานเรียนเรื่องอะไรอ่ะครูเมื่อวานบ้านหนูหมู่บ้านหนูเค้าตัดไฟครูอ๋อเรื่องคำอุทานลูกเรื่องคำอุทานโอเคแบบมารู้สึกว่าบททดสอบเองใช่โอเคพร้อมหรือยังคะครูบ่งเขียวว่าแบบทดสอบอย่างเดียวนะจะได้หมดเลยทีนี้ขอความร่วมมือกับนักเรียนทุกคือเปรียบเสมือนว่าเป็นการสอบแล้วนะคะเราจะไม่มีการเล่นจะไม่มีการคุยอะไรไม่ใช่เกี่ยวกับอะไรการเรียนเนาะเพราะว่าเราต้องทดการสอบเก็บคะแนนของเราด้วยครับมีกี่ข้อครับ8ข้อทุกคนปิดไมค์ให้ครูก่อนเนาะปิดไมค์หรือยังปิดแล้วทีนี้8ทดสอบประเมินความรู้ความเข้าใจของแต่ละตัวชี้วัดจะมีทั้งหมด8ข้อด้วยกันซึ่งให้นักเรียนลอกโจทย์คำว่า8ทดสอบอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะเขียน8ทดสอบตามนี้หมดเลยอ่ะพอเขียนโจทย์เสร็จแล้วเขียนหัวข้อแบบทดสอบเสร็จแล้วหนูก็เขียนไปเลยว่าข้อที่1ก็คือให้นักเรียนเขียนอธิบายคำว่าคำควบกล้ำตามที่นักเรียนเข้าใจซึ่งนักเรียนเขียนแค่1แล้วก็ต
อบไปเลยแล้วก็อธิบายตามความเข้าใจของตัวเองจะศึกษาจากไหนก็ได้ไม่มีการปิดกั้นในส่วนนั้นคือเราเรียนมาแล้วจะอธิบายแบบไหนก็ได้ตามที่เราเข้าใจครูแค่จะเกริ่มคำว่าคำควบกล้ำคำควบกล้ำนั้นมันจะเป็นคำที่ออกเสียงพร้อมกันมีกโลกโวกอะไรก็ก็เขียนมาครูอธิบายได้แค่นี้แต่ท่านเข้าใจแบบไหนหนูก็เขียนมาเลยไม่ต้องถามครูว่าครูหนูเขียนสั้นได้ไหมก็แล้วแต่เพราะว่ามันเป็นการสอบเก็บคะแนนเขียนไปเขียนเลยเขียนเลยครับเขียนเลยเราจะใช้เวลา1คาบไปเลยเพราะว่าเป็นไม่มีการเอาตัวชีวิตอื่นมาสอนแล้วทำอันนี้จนกว่าจะเสร็จมันต้องเสร็จอยู่แล้วเพราะว่ามัน1ชั่วโมงเขียนมาเลยหนังสืออะไรที่มันมีความรู้ตำราอะไรเราสามารถศึกษาได้ตามความเข้าใจอะไรคุณไม่ได้ปิดกั้นในส่วนนั้นทายมาให้เข้าใจด้วยนะแล้วก็ลายมือต้องเขียนให้ดีๆเพราะว่ามันเป็นการเก็บคะแนนถ้าใครเขียนไม่ดีแล้วครูจะอ่านแล้วตรงนี้มันก็จะเสียแต้มไปคือลอกโจทย์อย่างเดียวพอปั้นทำไม่ใช่พอปั้นสิออโต้ได้เขียนไหมคะเขียนอยู่ครูโอเคเก่งมากอันนี้ไม่ได้จำกัดเวลาเนาะจะเขียนกี่นาทีอะไรก็ได้เพราะว่าจะให้เวลา1ชั่วโมงในการเรียนคำนี้ครูทำเสร็จแล้วทำอะไรต่อครูแล้วต้องส่งให้ครูเลยส่งไปเลยค่ะแต่หนูอย่าลืมว่าคำตอบคำพวกมันต้องเข้าใจตอบแล้วเข้าใจครูถึงจะให้คะแนนได้แต่ถ้ามาตอบว่าคำพวกกล้ำเฉยๆคืออะไรคือแค่มันเป็นหัวข้อนะคะครูแค่เกริ่นก่อนก็ได้ว่าคำพวกกล้ำนั้นมันจะออกเสียงพร้อมกันเวลาพูดและคำพวกกล้ำจะมีทั้งขั้วแท้กับไม่แท้ถ้าแท้เป็นแบบไหนถ้าไม่แท้เป็นแบบไหนอธิบายเยอะเข้าใจเยอะคะแนนก็จะได้เยอะในส่วนของข้อที่1มันไม่ใช่ข้อสอบปรนัยที่เรากากบาทเหมือนท้ายคาบนั้นแต่อันนี้เป็นข้อสอบอัตนัยให้นักเรียนเขียนตามความเข้าใจของเราได้เลยข้อนี้จะเป็นคุณไม่ต้องเขียนโจทย์ใช่มั้ยคะจ๋าไม่ต้องเขียนโจทย์หนูแค่เขียนว่า1แล้วก็ตอบไปเลยค่ะเขียนดีเขียนเข้าใจก็จะได้คะแนนเยอะอันนี้ค่าน้ำหมึกก็ให้แล้วถ้ากากบาทคือจะผิดหมดเลยแล้วก็พอนักเรียนเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองลงไปในกระดาษนั้นเลยนะเพราะว่าบางคนส่งมาแล้วไปใส่ในกลุ่มห้องเรานั้นแล้วมันทับมาแล้วครูไม่รู้ว่าชื่อใครฉะนั้นแล้วนักเรียนเขียนชื่อก็ได้ของตัวเองนะเขียนซ้ายมือขวามือก็แล้วแต่เลยจะเขียนตรงไหนก็ได เรียน38คนทำจิตจิตไหมอ่ะคุณทำเจ็ดแล้วหนูออกเลยตามความเข้าใจของตัวเองแล้วกันเนาะถ้าใครเสร็จข้อนี้จะเสร็จหรือว่าไม่เสร็จก็คือหนูทำต่อได้เลยแต่ว่าครูแค่จะตอบข้อที่สองต่อเนาะข้อที่สองเขาถามว่าให้นักเรียนอธิบายคำว่าอักษรนำตามที่นักเรียนเข้าใจเช่นกันอักษรนำเป็นแบบไหนล่ะเริ่มก่อนอ่ะถ้าครูยกตัวอย่างคำว่าอักษรนำเป็นคำที่ออกเสียงพร้อมกันเหรอมี
รนามนำหน้าและคำอักษรนามมันจะต่างกับคำพวกกล้ำนะอะถ้ามีการยกตัวอย่างเช่นหอนามโมก็จะเป็นคำว่าหมาหอนางหอนามอะไรอีกหอนามโยหอนามที่มันมีสูตรด้วยนะที่เราเคยเรียนมานั้นสูตรที่ว่าสูตรพาเพื่อนได้กี่คนสูตรที่พาเพื่อนไปไม่ได้กี่คนยกเว้น3ตัวนี้ที่ข้าวปั้นเคยตอบในคาบมันก่อนนั้นอธิบายให้เข้าใจบ๊อบเพิ่งเข้ามาใช่ไหมใช่ครูด้วยหนูทำแบบครูมิลามีทั้งหมดกี่ข้อครูแปดข้อครับบ๊อบที่เพิ่งเข้ามาบ๊อบแค่ลอกโจทย์คำว่าแบบทดสอบใช่ไหมเป็นการสอบทั้ง6สัปดาห์ที่เราได้เรียนมาบ๊อบก็แค่เขียนว่าข้อที่1แล้วก็ตอบผมแคปไว้ได้มั้ยเผื่อไม่ทันเผื่อไม่ทันเดี๋ยวผมแคปได้ได้ได้ครูมีทั้งหมดแค่4ข้อใช่ไหมครูหมด8ข้อครับโอเคครับไม่ได้เช็คชื่อผมยังครับถ้าก่อนยังไม่ได้เช็คชื่อทั้งหมดเลยลูกเดี๋ยวครูจะเช็คท้ายคาบแล้วกันเนาะเดี๋ยวครูแคปหน้าเจอทั้งหมดเลยก็ได้เพราะว่าเราเขียนชื่อจริงอยู่แล้วเขียนไปเลยไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนโจทย์เขียนว่าข้อที่1แล้วก็ตอบเลยโอเคตามความเข้าใจมีเขียนโจทย์ไปแล้วครูเขียนโจทย์ก็ดีแต่ถ้าใครรู้สึกว่าหนูเขียนช้าก็ไม่ต้องลอกโจทย์ก็ได้ค่ะเป็นแบบนี้โอเคครูมีการยกตัวอย่างมีอะไรก็คือจะดีมากก็คือตามความเข้าใจของตัวเองตัวเองเข้าใจแบบไหนก็เขียนไปเป็นการวัดความรู้ครูข้อ4นี้ครูให้ทำยังไงอ่ะข้อ4เหรอเดี๋ยวครูขอแคปหน้าจอแป๊บนึงอธิบายเสร็จแล้วข้ออื่นข้อที่4คือยังไงหรอครับเดี๋ยวครับแป๊บนึงนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้เช็คชื่อเมื่อกี้ข้อที่4ก็คือว่าให้นักเรียนเขียนจับใจความหนึ่งเรื่องที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจำวันเขียนอย่างเข้าใจเขียนให้เข้าใจก็คือว่าเป็นการเล่าเรื่องอะไรก็ได้เป็นการจับใจความหนูอยากจะเล่าอะไรให้ครูฟังตรงนี้หนูเขียนมานึกภาพออกไหมเป็นการเขียนเรื่องเล่าเรื่องแค่นั้นเองเราไปดูหนังเราทำอะไรเราดูอะไรก็แล้วแต่เป็นการจับใจความคือไม่ได้บังคับว่ากี่บรรทัดแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันก็ต้องครอบคลุมให้เข้าใจสิอยู่ๆเล่าแค่ครึ่งทางครูมิล่าไม่สามารถเข้าใจได้จับใจความอะไรก็ได้แล้วแต่เลยครูยกตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวได้ไหมหนูยังไม่เห็นภาพอะครูยกตัวอย่างก็คือว่าเหมือนเราดูวิดีโอของครูประจัดนั้นก็บอกว่าจากที่การดูวิดีโอหนังโฆษณาเรื่องของครูประจัดไม่เอาดีกว่านะเอาในชีวิตจริงก็ได้ในชีวิตจริงครูก็จะบอกว่าเขียนจับใจความเรื่องฉันมาช่วยน้องที่ร้านอาหารในทุกตอนในตอนเย็นใช่ไหมฉันจะเป็นคนช่วยน้องอยู่ในครัว
ช่วยหันผัดให้ช่วยยกของไปตั้งหน้าร้านและค่อยช่วยในการหยิบของที่น้องต้องการให้ฉันช่วยเหลืออาจจะห่อเบอร์เกอร์ให้อาจจะทำอะไรก็แล้วแต่เป็นการเล่าเรื่องได้ไหมแบบนั้นเอาชีวิตจริงของเราเลยหรือว่าเอาเรื่องเราเรื่องราวที่เราได้ดูมาก็ได้ได้ไหมแพนไม่ล่ะครับขอดูข้อหนึ่งหน่อยครับกูข้อสามคืออะไรอ่ะข้อสามการเขียนบรรยายต่างจากการเขียนพรรณนาอย่างไรก็เขียนว่าการเขียนบรรยายเป็นแบบไหนปึ๊บปึ๊บปึ๊บการเขียนบรรยายเป็นการเขียนแบบธรรมดาหรือเปล่าแต่ถ้าการเขียนพรรณนาต้องมีการใช้คำที่สลักสลวยพรรณนาถึงสิ่งของต่างๆลองไปทบทวนตามความเข้าใจของเราพรรณนาแบบไหนบรรยายแบบไหนเป็นการใช้ข้อสอบที่วิเคราะห์ครูใช้ข้อสอบแบบนี้มาข้อสี่ได้ไหมเซิร์นได้ไหมเซิร์นคุณเล่าเหตุการณ์อะไรก็ได้สักหนึ่งเรื่องเมื่อตอนเช้าฉันได้ช่วยแม่ของฉันเลี้ยงน้องและได้อาสาช่วยทำงานในบ้านเป็นการบอกเป็นการเบาช่วยเบาภาระของครอบครัวก็ว่าไปเขียนอะไรก็ได้นี่ให้เป็นเรื่องเป็นราวหนึ่งเรื่องข้อสองคือยังไงจ๊ะข้อสองข้อไหนนะลูกไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่น่าจะยากตามความเข้าใจของนักเรียนเพราะว่าทุกอย่างที่นำมาโอ้เป็นการเขียนหมดเลยเป็นการถามความเข้าใจของเราเท่านั้นเองเพราะว่าทุกอย่างที่ครูก็ให้จดความหมายความอะไรก็จดทุกอย่างเลยต้องมีการยกตัวอย่างทุกคาบนักเรียนต้องลองดูว่าเราเข้าใจมากแค่ไหนอันนี้จะเป็นการจริงจังกว่าข้อสอบอื่นๆนะคะลูกเพราะว่ามันเป็นทั้งหมดที่เราได้เรียนมาเอาไว้ในหนึ่งคาบนี้คาบเดียวนั้นแล้วก็ขอให้นักเรียนเต็มที่เขียนให้เต็มไปเลยเขียนให้เยอะเขียนให้เข้าใจไปเลยครูแล้วข้อสี่อ่ะข้อสี่เหรอข้อสี่ก็คือเอาง่ายๆเล่าเรื่องราวมาหนึ่งเรื่องให้ครูฟังเล่าเรื่องอะไรก็ได้หนึ่งเรื่องมาตรงนี้ครูยังไม่เห็นข้อสองเลยครูยังไม่เห็นข้อสองเลยครูยังทำได้แค่ข้อเดียวข้อสองเหรออักษรนำติ๊กเกอร์เข้าใจว่าอักษรนำเป็นแบบไหนติ๊กเกอร์เขียนลงมาเขียนไปเลยอักษรนำเป็นคำที่มีหอนำนำหน้าหรือเปล่าหอนำอะไรบ้างหอนำที่ยกเว้นข้อไหนก็แค่อธิบายตามที่เราเข้าใจมาตามภาษาของเราได้เลยนะใช้ภาษาพูดภาษาความเข้าใจของจับใจความก็คือแค่นึกเรื่องราวหนึ่งเรื่องก็บรรยายเขียนเล่ามาแค่นั้นเหมือนกับที่เราดูหนังของครูประจักษ์นั้นนักเรียนเคยดูแล้วที่ครูเคยเปิดในห้องวิทย์นั้นที่เขาพาแม่เขาที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์นั้นแล้วก็พอผู้ปกครองของเขาไม่พอใจที่มาเป็นภาระพามาที่โรงเรียนนั้นนักเรียนก็ตอบได้หือประจักษ์ไหมประจักษ์ที่ครูเคยเปิดในห้องวิทย์นะนักเรียนเคยดูไหมที่พี่เดียยังอยู่ตอนนั้นพี่เดียสอนไม่เคยดูครูไม่เคยที่ตอนนั้นไหมครูที่แบบแม่เขาเนี่ยเขาหานักเรียนช่วยกันหาแม่เขา
ช่ค่ะอันนั้นเลยลูกอันนั้นก็อันนั้นก็คือเป็นการจับใจความแล้วก็พ่อแม่เขาครูต้องเปิดให้ดูแล้วครูผมไม่รู้อันไหนมันบอกประมาณว่าสอนเสร็จแล้วเหรอใช่ขอดูข้อหน้าหรือข้อแปดปิ๊กเกอร์ไม่ต้องเปิดดูลูกหนูแค่เล่าเรื่องราวที่หนูฟังมาเข้าใจมาก็เขียนให้ครูเลยข้อที่ห้าก็คือง่ายๆมากเลยข้อเท็จจริงเป็นแบบไหนล่ะเขียนมาแล้วข้อเท็จจริงเป็นเรื่องราวที่อ้างจริงๆอย่างเช่นตัวอย่างอะไรเยอะแยะเขียนมาแล้วเรียนมาแล้วถ้าข้อคิดเห็นล่ะข้อคิดเห็นเป็นแบบไหนข้อคิดเห็นก็คือเป็นการที่ตัวเองเสริมความคิดเห็นของเราลงไปเช่นอะไรเช่นตัวอย่างเช่นครูไม่ทันครูขอดูข้อ3หน่อยข้อ3เดี๋ยวครูแชร์หน้าจอแบบนี้ข้อ3ครูข้อ3จำเพลงครับเป็นยังเห็นแล้วการเขียนอะไรครูอยากดูข้อครูจะยินมันบ้าข้อห้าข้อหกครูสามหายแล้วไม่ทันได้ดูเลยอย่าลืมนะมันแก้ตัวไม่ได้แล้วเป็นการสอบครั้งเดียวเพราะนั้นแล้วใครที่แบบเข้าใจเยอะๆเข้าใจมากพยายามยกตัวอย่างจะดีมากเลยสมมติว่าคำพวกกล้ามเช่นตัวอย่างหมาแมวสมมตินะมีการยกตัวอย่างก็จะดีมากเพราะว่าถ้าเราอยู่ม.1แล้วอ่ะจะใช้ข้อสอบแบบนี้4ข้อหลังได้มั้ยครูได้ๆอันนี้ข้อนี้1 2 3 4นักเรียนได้ยังจะได้ไปข้ออื่นให้เพื่อนต่อข้อ4ยังไม่ได้ค่ะครูไปครบ8แป๊บนึงได้มั้ยอันนี้ข้อ4อันนาก็แค่เล่าเรื่องราวเขียนว่า4เล่าเหตุการณ์อะไรก็ได้ให้ครู1เรื่องเป็นการบรรยายเหรอยังไงเป็นการจับใจความใช่จับใจความก็คือเราจำมาก็คือเป็นจับใจความแต่เรามาเขียนในรูปแบบบรรยายเราได้ทานเลยตัวจับไปข้อ8ให้แป๊บนึงได้มั้ยได้จ้ะถ้าเมื่อกี้ใครถามข้อที่8ใช่ไหมให้นักเรียนแต่งประโยค1ประโยคโดยมีคำบุพบทอยู่ในประโยคคำบุพบทคืออะไรมีคำว่าอะไรบ้างอ่ะดูเขียนสมมุติฉันกับน้องกำลังเดินทางไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดคำว่ากับเป็นบุพบทไหมไปศึกษาดูเพราะว่าเราเรียนมาแล้วและต้องใช้ประโยคที่สมควรกับน้องพี่ป.6ใช้ไม่ใช่ว่าฉันกับเธอกินข้าวจบมันเป็นประโยคของเด็กป.1แต่ถ้าพี่ป.6ต้องใช้ประโยคที่มันยาวกว่านี่ครูหนูขอดูข้อ4หน่อยครูครูข้อ5คือครูขอดูข้อ6หน่อยครูขอดูข้อ5หน่อยนั่นเดี๋ยวอันนี้ข้อ5กับข้อ6ข้อเท็จจริงเป็นแบบไหนอธิบายมาแล้วก็ยกตัวอย่างข้อคิดเห็นเป็นแบบไหน
นักเรียนได้ยังคะครูไม่ได้ค่ะครูไม่ทันทุกคนครับครูสิ่งสีนี่คือการแต่งนิทานครูสีนี่แต่งนิทานว่าอะไรแต่งนิทานก็ได้เอาเป็นว่าเราอยากจะเล่าเรื่องอะไรคือเล่ามาให้ครูฟังได้เลยนิทานก็ได้อะไรก็แล้วแต่ที่เราไปไหนทำอะไรก็ได้หมดเมื่อกี้ใครบอกว่าอยากจะดูข้อไหนนะข้อสี่ข้ออะไรลูกสี่ครับข้อสี่ครับโอเคข้อที่สี่นี่ลูกให้จับใจความก็คือใครจะเล่านิทานให้ครูฟังก็ได้ใครจะเล่าเรื่องราวอะไรก็ได้ได้หมดเลยเล่ามาตรงนี้สิ่งที่เราทำครูขอดูข้อหกหน่อยอะไรนะลูกขอดูข้อ6หน่อยค่ะข้อ6หน่อยเนาะโอเคข้อที่6ข้อคิดเห็นสมมุติว่าข้อคิดเห็นเป็นการที่เสริมความคิดของเราลงไปแต่เราเรียนมาแล้วเรารู้ความหมายมาแล้วก็ไปศึกษาดูเช่นตัวอย่างสมมุตินักเรียนว่านักเรียนต้องเขียนว่าตัวอย่างเช่นตัวอย่างฉันเรียนวิชาภาษาไทยเป็นอะไรที่มีความสุขใน3โลกเลยเป็นความคิดเห็นเพราะว่าบางคนเรียนแล้วเขาไม่ได้มีความสุขเหมือนเราไงอันนี้เป็นความคิดเห็นแต่ถ้าข้อเท็จจริงอะข้อเท็จจริงเป็นข้อที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีการอ้างอิงจริงๆอะไรก็ไม่รู้หนูไปดูความข้อเท็จจริงอย่างเช่นคุณมิล่าถ้าเสร็จแล้วการเรียนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่สำคัญในการเรียนหรือเปล่าหนูได้ไหมแบบนั้นอะไรนะนี่ค่ะครูหนูชื่อนิถาครูถ้าเสร็จแล้วส่งในกลุ่มหรือว่าไลน์ส่วนตัวอันนี้เป็นข้อสอบส่งในไลน์ส่วนตัวครูดีกว่าโอเคครูเขียนชื่อไหมเขียนชื่อเลยเขียนชื่อที่สมุดเลยดีกว่าเพราะว่าบางคนส่งมาแล้วข้อ7หน่อยไม่ได้ใช้ชื่อจริงข้อที่7ใช่มั้ยข้อที่7ก็คือจงยกตัวอย่างคำอุทานมา5อย่างอุทานเพิ่งเรียนเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยอุทานอะไรเยอะมากคำนี้ง่ายที่สุดเลยเป็นการแจกคะแนนฟรีเลยข้อนี้นี่เรียนเมื่อวานสดเองคุณเสร็จมีเสียงไหมมีครับตะวันอยู่บ้านญาติคือบ้านยายบ้านยายอ๋อตะวันเพิ่งมาเหรอเพิ่งเข้ามาเหรอเอ้าตะวันไปดูเพิ่งมาจากสงขลาครูตะวันเข้าไปดูควายให้ก็ได้ครูขอดูข้อห้าหน่อยครูครูเดี๋ยวครูส่งควายให้เลยข้อเท็จจริงคือแบบไหนแล้วยกตัวอย่างดูซิว่าคือแบบไหนครูอย่าลืมส่งไฟล์ด้วยนะครูขอดูข้อ7หน่อยข้อ7ใช่ไหมได้ๆเดี๋ยวข้อที่7ก็คือจงยกตัวอย่างคำอุทาน5อย่างครูไม่ต้องแต่งประโยคใช่ไหมครูข้อ7พูดเดี๋ยวส่งไฟล์ให้ก็ได้แล้วก็ได้ทำก็น่าบอกอะไรนะคะครูขอดูข้อ5ให้ก็ได้ข้อ5ข้อที่5ก็คือข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงคืออะไรตอบข้อที่5ก็เขียนไปข้อเท็จจริงปุ๊บๆเรียนมาแล้วความหมายก็ให้โจทย์ทุกรอบเลยลองดูในหนังสือในอะไรมีหมดนำความรู้ความเข้าใจของตัวเองเขียนมาข้อเท็จจริงเนาะมีข้อไหนอีกลูกครูครับผมขอดูข้อ4หน่อยครับข้อ4ข้อ4ส่วนตะวันที่เพิ่งเข้ามาตะวันเขียนแค่ว่าแบบทดสอบแบบทดสอบเสร็จแล้ว1แล้วก็เขียนว่าตอบไม่ต้องเขียนโจทย์แล้วลูกก่อนได้ใช่มั้ยได้ได้ครับตะวันแคปหน้าจอก่อนก็ได้แล้วก็ตะวันทำแล้วก็ค่อยส่งในไลน์ส่วนตัวครูครูข้อ7ข้อ7ครูขอดูข้อ7หน่อยครูเดินไปแบบข้อ5หน่อยครูขอดูข้อ5หน่อยครูขอดูข้อ1แป๊บไม่ได้ถ่ายเลยเห็นเนาะข้อที่5ข้อแท้จริงข้อที่6ข้อคิดเห็นแล้วข้อที่7
ยกตัวอย่างอุทาน5อย่างด้วยกันครูข้อ7นี้ต้องแต่งได้มั้ยอ่ะ7ไม่ต้องแต่งก็ได้ก็เธอบอกว่าโอ้ยเป็นการตกใจว้ายตกใจอ๋อมันในหนังสือเลยอ่ะครูใช่จ้ะแล้วก็อันแต่งประโยคให้มีคำบุพบุพอยู่ด้วยข้อไหนอีกลูกขอดูข้อ5ข้อ5คืออะไรอ่ะข้อ5เลยข้อ1ด้วยครูแล้วก็ข้อ4ด้วยโอเคครับข้อที่5เขาถามว่าข้อแท้จริงซึ่งเราเรียนมาแล้วทำแบบฝึกหัดไปแล้วข้อแท้จริงเป็นแบบไหนข้อที่มันเป็นจริงๆเสริมข้อแท้จริงคือมีหลักฐานอ้างอิงจริงๆเลยสมมุติว่ากลางคืนข้อที่6ข้อคิดเห็นใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไปข้อ4ข้อ4ครูขอดูข้อ1หน่อยครับครูขอดูข้อ4ข้อ1อะไรเนี่ยครูพูดดังๆข้อที่8แต่งประโยคนักเรียนไม่ต้องแชทมาหาครูมิล่าอีกเพราะว่าครูมิล่าเปิดไม่ได้ครูมิล่ามีแค่คอมตอนนี้แล้วก็ครูก็ใช้เมาส์ในการกดอาจจะไม่ตอบแชทนักเรียนไม่ได้ในเวลานี้โอเคเนาะโอเคโอเคถ้านักเรียนเสร็จแล้วจะดีมากเลยนักเรียนก็ส่งในไลน์ครูเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวครูมิล่าว่างครูมิล่าก็จะเปิดดูตอนนี้ครูจะสลับเปิดคืออะไรนะครูข้อ6คืออะไรข้อ6ก็คือข้อคิดเห็นข้อคิดเห็นเป็นการเสริมความคิดของตัวเองลงไปก็นำนักเรียนอย่าลืมว่าวิธีการเขียนนำความหมายมาก่อนพอเขียนความหมายเสร็จแล้วก็เขียนว่าเช่นยกตัวอย่างโอเคครูโอเคครูโอเคยกตัวอย่างอะไรที่เป็นข้อคิดเห็นครูจะทำเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อหลายคนเสร็จแล้วส่งมาแล้วหนูเขียนชื่อตัวเองลงในกระดาษด้วยเนาะครูขอดูข้อ8หน่อย8หน่อยโอเคนักเรียนต้องพูดหลายรอบนะเพราะว่าครูมิล่าไม่ได้ยินเพราะว่าเราวันที่เราพูดพร้อมกันข้อที่7ก็คือยกตัวอย่างคำอุทานอย่างเช่นคำว่าอะไรคือแบบโอ้ยแสดงความเจ็บปวดโหแสดงความสงสารอ่ะสมมุติแล้วก็ว่าปลายเขียนมาสัก5อย่างซึ่งเรียนไปแล้วเมื่อวานเองไม่น่าจะเสร็จแล้วทำอะไรต่อเสร็จแล้วก็คือส่งให้ครูได้เลยค่ะคือทำอะไรก็ได้หรือว่ายังไงครูคือหนูส่งให้ครูก่อนแล้วก็เราอยู่ในคาบเรียนอีกต้องรอก่อนนั่งรออยู่เฉยเล่นอะไรไม่ได้เลยครูเล่นอะไรอ่ะหนูจะเล่นอะไรมันมีเรื่องให้เล่นได้สติ๊กเกอร์เล่นได้เล่นกินกาแฟกันเดี๋ยวตะวันเพิ่งมารีบทำให้เสร็จเลยครูอันนี้มันเป็นข้อสอบที่เรียบร้อยแล้วมันเป็นข้อสอบนะกำลังลอกที่ถ่ายรูปอยู่ลอกโจทย์อยู่ครูเข้าอุทานนี่ใช่ในหนังสืออยู่ไหมที่เราเรียนกันเมื่อวานใช่ไหมค่ะจ้าครูเข้าอุทานส่งไปแล้วนะครูทำคำอุทานส่งไปแล้วเขียนไปเลยครูมีคนถามไลน์ครูด้วยมีใครล่ะมีใครถามปุนครูปุนอ๋อขอเลยให้เพื่อนไปเลยดังแคทครูก็ของดังแคทครูอะไรฉันชอบมากเข้าใจไหมนี่คืออีหยังอ๋อโอเคใครจะเขียนข้อไหนขึ้นก่อนก็ได้หมดเลยค่ะข้อไหนก็ได้ครับเป็นข้อไหนก็ได้ครูชื่อลายภูมิล่าใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจะให้ก่อนแป๊บนึงอ่ะปูนแอปไปเลย underscore อยู่ตรงไหน underscore 5 2 6 4โอเคอ่ะเอาไปเลยจ้ะอ๋อเก่งมากเลยมีเพื่อนให้ไปแล้วเหรออ๋อยังอ่ะปูนดูเลยลูกเขียนแล้วเขียนแล้วเนาะอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองด้วยเนาะอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองด้วยจะเย็นๆค่อยๆทำก็ได้ไม่ต้องรีบไหนใครยังไม่ได้ข้อไหนอีกใครยังไม่ได้ข้อไหนทุกพูดเสร็จแล้วส่งเลยใช่ไหม
ายจะพลายที่มีอ๋อโอเคเก่งมากเลยเพชรที่เพชรส่งมาแบบนี้เก่งมากช่วยกันเก่งมากเลยคุณเมล่าครับขอดูข้อ4หน่อยครับข้อ4ครับได้ครับไม่ต้องเร่งรีบส่งในคาบก็ได้ครับก็คือถ้าใครที่หนูทำแบบละเอียดมากยกตัวอย่างคือส่งท้ายคาบก็ได้จ้ะให้เวลาเป็นการประเมินความรู้คุณไม่ได้จะได้เข้าใจจริงๆว่าที่นักเรียนทํามานักเรียนเข้าใจจริงๆแต่ถ้าเราทําไม่ได้คือเราไม่เข้าใจคือประเมินความรู้คุณไม่ได้จะได้ปรับแก้ด้วยส่งงานโอเคจ้าแค่ส่งเลยลูกครูผมส่งไปแล้วนะครับส่วนวิดีโอที่เป็นข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นรบกวนนักเรียนที่ยังไม่ส่งให้ครูด้วยเนาะเพราะว่าวิดีโอจะเป็นคะแนนเยอะครูวิดีโออะไรอะคะอันนายังไม่ได้ส่งวิดีโอขายของงั้นได้ขายของงั้นครูใช่จ้ะวิดีโอที่เป็นการโฆษณานะอันนาถ่ายอันนาชอบอะไรอันนาก็รีวิวมาให้มีทั้งโฆษณาและรีวิวหมูไม่ใช่ผิดครูโฆษณายังไงก็ได้ครูใช่จ้ะก็คือเอาความเป็นจริงมาก่อนนะหนูเห็นกระเป๋าครูปะค่ะครูก็จะบอกความเป็นจริงก่อนว่าอันนี้จะเป็นกระเป๋าตังค์นะคะที่สามารถเปิดปิดได้และมีทั้งหมด4ช่องด้วยกันมีซิปอ่ะแล้วก็มี4ช่องด้วยกันนะคะช่องตรงกลางคือสามารถใช้สามารถใส่เหรียญบาทได้แล้วก็ข้างๆก็สามารถใช้ใส่ธนบัตรหลายๆอย่างได้นะคะและที่สำคัญก็คือว่าหากเราควบกันยังไงอ่ะแป๊บหนึ่งนะหากเราใช้กระเป๋าเล่มกระเป๋าใบนี้แล้วจะทำให้เรานะใช้แล้วรวยปั๊บเลยเรียนข้อคิดข้อคิดข้อคิดเห็นอยู่ตรงไหนอะตะวันข้อคิดเห็นที่อยู่ตรงไหนข้อใช้แล้วรวยปั๊บเออนั่นแหละข้อคิดเห็นตรงนั้นใช้ได้เลยโอ้ยเก่งแล้วอันนาทำแบบนั้นนะอันนาชอบอะไรก็รีวิวมาเลยตะวันถามอะไรเมื่อกี้ให้นักเรียนอธิบายคำว่าควบกล้ามดังที่นักเรียนเข้าใจคือยังไงอ่ะครูอธิบายคำควบกล้ามมาหน่อยห้ามบอกคำควบกล้ามที่ตะวันเข้าใจไงความควบกล้ามเป็นคำที่ออกเสียงพร้อมกันหรือเปล่าเช่นมีคอลอคอวอคอลออะไรพวกบ้าไปถ้าเป็นคอวอควายแบบนี้มีการยกตัวอย่างให้เข้าใจนะนำความหมายกับข้อที่8ได้ครับข้อที่8แต่งประโยคโดยมีคำบุพบทง่ายมากไปดูว่าคำบุพบทมีคำว่าอะไรกับแต่โดยแดอะไรก็ไม่รู้ก็แต่งประโยคมาแต่ประโยคต้องให้เป็นพี่โป6เนาะประโยคที่แบบยาวๆหน่อยไม่ใช่ว่าฉันกินข้าวกับปลาสั้นมากเพราะว่าครูแค่ขอแค่หนึ่งประโยคเท่านั้นเองฉะนั้นแล้วประโยคโบราณครูประโยคโบราณนั่นก็นำประโยคแบบยาวๆหน่อยอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองลงในกระดาษด้วยเนาะเพราะเราเก็บเป็นการสอบนะเป็นการสอบรูปแบบใหม่เลยสอนออนไลน์แบบนี้ครูทำแบบไหนอะครูอะไรนะคะรูปแบบเขียนหรือเปล่าครูเขียนชื่อลงในกระดาษเลยทำในสมุดหรือว่าทำในกระดาษทำในสมุดจ้ะโอเคแต่ถ้าใครที่เขียนในกระดาษแล้วก็ได้ก็ส่งมาในกระดาษก็ได้เอาที่สะดวกเลยลูกชื่อก็เขียนในกระดาษในสมุดเลย1สัปดาห์ที่ปิดเราจะได้พักผ่อนไงถ้าใครเคลียร์งานเสร็จแล้วก็คือจะดีใจมากเลยไม่ต้องทำอะไรคนที่เคลียร์นี่สบายไปเลยเอ้ยคนที่เคลียร์สบายเลยนะครูใช่แต่ถ้าใครยังไม่เคลียร์ก็ไม่เป็นไรก็สบายเหมือนกันก็พยายามทำช้าๆแบบไม่ใช่ช้าๆพยายามทำถ้าคุณหนึ่งวันก็หมดส่งมาแล้วนะครูครับส่งมาเลยจ้ะครูของหนูอะครูบางข้อมันไม่มีโจทย์บางข้อมันก็มีโจทย์จ้ะไม่เป็นไรได้หมดเลยครูข้อ7ผมทำได้แค่3ข้อเองอะครูลดนิดนึง
ตกใจอะไรเยอะแยะมากเลยคำอุทานนี้พูดเยอะเลยนะไปเลยที่ฐานเขียนครูที่ฐานเขียนก็ได้3คืออยากเป็นคะแนนก็ได้น้อยสิเพราะว่าครูให้เขียนตอนยังได้กี่คะแนนนะครูต้องพิจารณาดูก่อนว่าการเขียนถูกไหมหรือว่ายังไงมันไม่เหมือนกับสอบการกระบาดเนี่ยที่ได้เขียนคำหน้าซ้ำได้ไหมหรือว่าเขียนคำหน้าซ้ำไม่ได้จำไม่ได้เพราะมันเยอะตกใจดีใจเสียใจโหเยอะมากลูกดีใจก็มีเยอะเหมือนกันครูมันก็เขียนผิดครูถ้าเขียนผิดเหรอครูคงไม่กล้าเขียนครูกลัวเขียนผิดแล้วทีนี้มันก็ไม่ได้อะไรเหมือนเดิมไม่เป็นไรฉะนั้นติ๊กเกอร์เขียนมาตามที่ติ๊กเกอร์เข้าใจผิดคำเดี๋ยวครูจะสอนจะแก้ใหม่ไม่เป็นไรเขียนมาว่าครูรู้ว่าแต่ละคนมีปัญหาอะไรครูรู้อยู่แล้วอ่ะใครถามอะไรเมื่อกี้ลูกข้อไหนนะมีคนถามเมื่อกี้ข้อไหนเอ่ยขอดูข้อที่7โอเคได้ยกตัวอย่างคำอุทาน5อย่างโอ้ยเป็นการแสดงความเจ็บปวดโอ้ยนี่เผลอพูดไปแล้วมีเยอะมากโอ้ยเก่งมากเลยนะที่ส่งมานี่เดี๋ยวครูส่งกันเดี๋ยวนี้ครูมีล่าไหมคะมีใครหรอใช่ค่ะแต่ว่าอยากโทรมานะเดี๋ยวดับค่ะครูเง่คอมใครดับครูคอมใครดับไม่มันก็คือมีถามครูไงว่ามีไลน์ถามครูว่าครูมีล่าไหมคะครูมีล่าก็เลยกลัวว่าถ้าโทรมาในไลน์มันจะดับไหมเนี่ยเพราะว่าเราสอนอยู่ถูกไหมเพชรสามารถกดตรงไหนเพชรที่เอาไลน์ของครูมาแชร์ในเนี้ยเพราะว่าครูจะให้คนอื่นมาเขาถามคุณครูคนนี้แต่งประโยคกี่ข้อครูแล้วครูแต่งช่องแชทอ่ะอ๋อครูแต่งประโยคกี่ข้อแต่ไม่อยู่หนึ่งข้อครับแต่งยังไงแต่งยังไงล่ะบทนะครูเอาคำบุพบทหนึ่งคำไงคำบุพบทคำบุพบทมันจะมีเยอะโอเคครูกดไปตรงรูปบวกนั่นครูรูปบวกเหรอมันจะมีพอครูจะกดพิมพ์ใช่ไหมตรงข้างซ้ายอ่ะมันจะมีรูปบวกแล้วมันจะมีคำว่าเพื่อนอยู่ครูก็กดไปเลยแล้วมันจะมีคำก็ไปหน้าหลักของเขาก่อนนะก็ถามว่าครูจะให้เขาแอดไลน์ใครนั้นครูก็กดก่อนจะพิมพ์ข้อความมันจะมีเขาว่ามันจะมีรูปบวกอยู่นั่นครูรูปบวกอยู่เหรอเป็นไหนอะเพชรในไลน์เลยอ๋อรูปบวกแล้วกดเพื่อนแล้วก็กดเขาว่าเพื่อนไลน์นั้นแล้วครูก็ดาวใครกดแชร์เลยอ๋อโอเคได้ขอบใจมากดังเพชรเก่งเทคโนโลยีจังเพชรมันเพชรคือช่างคมเก่าเยอะครูมันรู้หมดแล้วช่างคมเก่าชื่อเพชรครูเดี๋ยวครูมิล่าลองไปทำดูแล้วถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวจะถามเพชรในกลุ่มว่าก็ลองเพชรเลยบอกว่าเพชรพูดเสร็จแล้วทำอะไรเสร็จแล้วก็เรารอเพื่อนก่อนแป๊บนึงเพราะว่าวันนี้เราใช่จ้ะวันนี้เราจะไม่ขึ้นเนื้อหาใหม่แล้วได้แล้วครูทำวันนี้ทั้งคาบเลยใช่จ้ะเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกประมาณ14นาทีแล้วเพราะเราหมดเวลาบ่าย2เดี๋ยวเราจะรอเพื่อนแล้วก็จะขึ้นเรื่องใหม่ก็สัปดาห์หน้าขอดูข้อ5หน่อยค่ะข้อ5ใช่ไหมครูขอถามอะไรหน่อยครูขอถามอะไรหน่อยขอถามอะไรคะครูไอ้คำบุพบทข้อที่แปดครูมันต้องใส่มันต้องใส่คำบุพบทกี่คำอ่ะแล้วใส่ได้ละ1คำก็ได้1คำก็ได้ครูผมขอดูข้อ8หน่อยจ้ะครูได้ๆหนึ่งคำก็ได้จากติ๊กเกอร์อ่านี่ข้อ8ข้อที่8ครูให้เขียนความหมายของข้อแท้จริงเหรอครูความหมายด้วยแล้วก็ยกตัวอย่างด้วยไงหนูเข้าใจแบบไหนก็คือเอาง่ายๆครูแค่อยากจะรู้ว่าหนูเข้าใจว่าข้อแท้จริงแบบไหนหนูก็เขียนไปเหมือนกับครูมิล่าเคยถามว่าอันน่าไหนอธิบายเสร็จแล้วครูเสร็จแล้วครูเสร็จแล้วคำนี้ยังไงส่งเลยไหมครับส่งเลยครับหนูก็เข้าใจแบบนั้นหนูก็ตอบครูนั่นเหมือนที่ครูถามในคาบนั้นว่าใครอยากจะตอบข้อนี้ได้คะแนนนั้นเป็นการอธิบายแบบนั้นอธิบายสิ่งที่เราเข้าใจ
ครูเดี๋ยวจะได้ทำข้อสองดูนะข้อหนึ่งยังไม่ได้ทีโอเคไม่ได้ข้อสองแล้วครับโอเคเซินส่งมาแล้วใช่ไหมโอเคครับส่งมาเลยส่งแล้วครูแป๊บนึงได้จ้ะส่งมาเลยส่งมาเลยอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะใช่ไหมอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะเศร้ามากเลยนะที่มันเด็กนั่นร้องนะครูแม่เขาบังคับให้ร้องไหมอ่ะเขาร้องเด็กร้องเพลงแบบเหมือนจะร้องไงอยากกินหมูกระทะกับเธอพี่ขลุงขาวด้วยครูอ๋อจริงเหรอมีหมาอยากเข้ามาแล้ว40คนมีหมาอยากกินหมูกระทะโควิดไปไหนไม่ได้เลยอืมใช่วันนี้น่าจะเซตมาทุกคนแหละวันนี้เพราะว่าเข้ามา40คนมาที่39เองครูเพราะไม่รวมครูไงครูส่งมาแล้วนะถ้ารวมครูก็40คนถ้าใช่ถ้ารวมกับครูกับแอดมินก็40คนแต่ว่าเรานักเรียนทั้งหมด38คนเยอะอยู่นะ38เพราะว่าเราทั้งหมดกี่คนถ้าหน้าจอใหม่ก็ได้เดี๋ยวถ้าหน้าจอใหม่ครูสองห้องรวมกันนี่กี่คนนะ2ห้องก็25กับ24กับ26คนนะกี่คนเอา24บวก26เท่าไหร่ดิเกอร์50เท่าไหร่อ่ะ50 59หรือเปล่า59อะไร20 21อะไร24กับ26 50อะไรอะไรนะครูต้องให้เกินคิด24กับเกินคิดกูให้กูเกิน26 4กับ6ก็10 20กับ20ก็40 70กว่าคน50ไปเยอะจังวะยังไงวะเยอะแล้วครูสรุปว่าทั้งโรงเรียนรวมกันนะครูใช่ทั้งโรงเรียนรวมกันนะครูกี่คน300โจข้อ4หน่อย50นะเอาข้อไหนลูกข้อ4เหรอใช่ครับจะเสร็จแล้วครูไม่คงนะครูครูทำอะไรเสร็จหมดแล้วจ้าเดี๋ยวออโต้จะดูข้อ4เมื่อกี้ข้อสี่แม่แอดไลน์ไปตอนเย็นนะครูจ้าอันนี้ข้อสี่เหลืออีก10นาทีเนาะน่าจะเสร็จแล้วแหละครูขอดูข้อ7หน่อยครูข้อ7ข้อที่7เนาะข้อ7เอ้ยเดี๋ยวครูให้เขียนคำอุทานใช่ไหมครูใช่จ้ะก็คือยกตัวอย่างคำอุทานประมาณ5อย่างด้วยกันใช่ไหมสมมุติคำว่าโอ๊ยเป็นคำอะไรเจ็บปวดว้ายตกใจแล้วก็อะไรอีกอันนี้เอ้ยอันนี้เป็นการเฉลยแล้วเหรอลืมไปหมดแล้วเฉลยเด็กครูอะไรนะคะถ้ามันรอครูหมดแล้วครูเฉลยไปแล้วหมดแล้วเนาะโอเคจ้ะถ้าใครที่ไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรหนูไปทำต่อให้เสร็จแล้วก็แต่ว่าส่งในค่ะส่งในวันนี้ภายในวันนี้ให้เสร็จเลยเนาะเอาการ์ดเข้ามาไหมครูลายมือผมไม่ค่อยสวยนะจ้าไม่เป็นไรเอาการ์ดเข้ามาไหมเอ่ยเข้าโอเคคุณเรื่องอะไรอ่ะผมไม่เข้าน้ำโอเคกัดออกเข้าแล้วครูออกกัดอยู่ในห้องน้ำแม่เสียงก้องก้องเสียงสะท้อนแม่
เสียงใครอ่ะพี่ตาลังมาบ้านเราจ้าบล็อกส่งมาเลยจ้ะคือจะมีน่ารักมากเลยนะบางคนที่ดูช่องแล้วช่องงานแล้วไม่ครบเขาก็จะตามงานส่งถามครูอะไรครูก็ให้ตัวอย่างครูส่งไปแล้วครูไม่อ่านเลยแต่ว่าอ๋อไม่อ่านที่ใช่ไหมเดี๋ยวอ่านครูไม่อ่านไปหลายอันมากเลยเดี๋ยวอ่านทุกคนเลยเดี๋ยวต้องเคลียร์ครูต้องเคลียร์สัปดาห์นี้หมดเลยส่งไปตั้งหลายวันแล้วครูยังไม่อ่านเลยพูดจริงเอาพูดจริงเหรอได้ของเอ็กซ์นะจ้าเอ็กซ์ส่งงานครบแล้วของเอ็กซ์มั้ยคะครูข้อ5กับข้อ6อ่ะครูหนูลืมเขียนคำว่าตอบได้ไหมอ๋อได้ไม่เป็นไรเขียนไปเลยติวไหมครูจิตฉันตายครูติวไม่มีติววันไหนอ่ะของครูติววันจันทร์วันนี้มันมีติวไหมครูแขกคณิตไหมอ่ะไม่รู้หนูต้องถามครูคณิตไหมวันนี้มีติวคณิตค่ะวันนี้คณิตใช่ไหมคะอ๋อโอเคหนูลองดูก่อนครูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าติวไหมแต่ถ้ามีคาบก็ต้องติวนะว่าครูประโยคแต่งกี่ประโยคคะหนึ่งประโยคพอจ้ะหนึ่งประโยคโอ้มีมาฟังครูเลยหนึ่งประโยคพอหนึ่งประโยคแบบว่าโตให้มันยาวๆหน่อยเนาะไม่ใช่ประโยคแบบน้องปนหนึ่งเขียนครูผมสั้นๆครูนั่นคือประโยคโบราณครูผมสั้นประโยคโบราณเนาะเอาประโยคแบบว่าไม่โบราณเอาประโยคแบบทันสมัยคาฟิลเสร็จแล้วเหรอครูทำได้เหรอครูตั้งแต่ที่ครูสอนมามีใครไม่เคยเข้าบ้างต้องครูบางทีเราจะบอกว่าเขาไม่อยากเข้าก็ไม่ได้เนาะบางทีเพื่อนเราแบบอาจจะไม่สะดวกในอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะดูย้อนหลังก็ได้เนาะเราจะไปบอกว่าเขาไม่เข้าเรียนเลยโดยการที่เขียนอะไรครูก็พูดไม่ได้เพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมันไม่เหมือนกันนั่นผมไม่เรียนครูผมค่อยดูแลครับอคณีเข้ามาไหมเข้ามาแล้วอคณีกับอนัทเข้ามาไหมไม่อยากเข้ามาเลยไม่เข้าเถียววันนี้แล้วก็พักคินน่ะพักคินเข้ามาไหมไม่เข้าสักครั้งห้องห้าของทั้งสองนั่นด้วยจิรวดีไม่ใช่จิรวดีสิอะไรแล้วอ่ะไม่ใช่คิดว่าดีเข้ามาลูกแกเหรอครูแกเหรอแต่นินยาครูแกน้ำหวานนะครูไม่ใช่ที่ชอบแกหรือเปล่าเพื่อนเราที่ส่วนสูงๆหน่อยนะมณภาบรรพดิษฐ์ครูมณภามณภาใช่ลูกมณภาแทนมณภาเล่นเกมครูไม่เรียนป้าเพื่อนเล่นเกมล่ะลูกจริงก็เลยเขาอะไรอ๋อน่าจะเสร็จแล้วนะเหลือกี่ผมยังครูคนอื่นน่าจะเสร็จแล้วนะที่ส่งมาเดี๋ยวครูจะคิวผมยังครูโรงเรียนอื่นนี่ปิดบ้างไหมครูอาทิตย์นี้หมดแล้วครูอาทิตย์นี้ปิดไหมครูอาทิตย์หน้าไม่ปิดอาทิตย์หน้าปิดไงวอปิดหรือว่าวอปิดมหาไม่ปิดปิดได้เก้าวันเลยคนที่ส่งมาแล้วประพันกรมีแดงก็คือใครอ่ะสายเหรอเห็นไหมมีแดงใครอ่ะครูยังไม่รู้เลยต้องเขียนชื่อให้ครูกันประพันกรส่งแล้วมีแดงใครคนสองคือใครล่ะสายปูมส่งแล้วชื่อบัตรเขียนชื่อด้วยครูเขียนชื่อด้วยจ้ะโอเคครูผมส่งไปแล้วผมก็เขียนชื่อผมเขียนไปในไลน์เขียนชื่อไปในไลน์ด้วยหรือว่าจะเขียนบนกระดาษก็ได้หรือที่จะไม่เป็นไรเข้ามาในแชทเลยก็ได้แล้วอีก3นาทีเดี๋ยวหากระดาษก่อนว่าจะใช้ชื่อยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวครูแคปหน้าจอดีกว่าครูค่อยดูย้อนหลังใช่ไหนอ่ะไม่เห็นหน้าคนเลยกี่คนที่เปิดหน้าครูทำไมครูผมมันค้างยังค้างเหรอพี่เจ้ากินชาเขียวเหรอไหมไม่เอากี่ครั้งกินคนนอนไม่หลับหรอกเองคือที่เราปิดได้แก้วหนึ่งเหลือในตู้หัวชะตอนบ่ายขึ้นมากินค่อยไม่น่าจะกิน
ที่เรากินข้าวครูนั้นนั่นจะไม่ได้ใช่กินข้าวครูแล้วมันโกนจำได้ใช่ครูข้าวครูด้วยแล้วก็เหลือไว้ครูเหลือมากินวันนี้แล้วที่ยังแข็งปอกอยู่อีกแต่ยังกินได้แล้วก็อย่าลืมงานที่ใครยังไม่เสร็จแล้วด้วยนะจ้าชอบกินข้าวครูก้อยอ๋อครูก้อยกินอะไรพี่เกิร์ลรับรองคะแนนเต็มแน่ส่งมาด้วยเนาะอันนี้คือสำคัญที่สุดเลยวันนี้นะวันนี้เป็นการรวมทุกอย่างที่เราได้เรียนมาตั้งแต่วันที่14มิถุนายน14มิถุนายนจนถึง23กรกฎาคมวันนี้เอ๊ะจนถึง22เมื่อวาน22กรกฎาคมที่เราเรียนมาแล้วก็มาสรุปในวันนี้วันที่23ฉะนั้นแล้วถ้าใครไม่มีส่งวันเนี้ยส่งไปยังเห็นแล้วจ้ะจ้าครูได้กินครูถ่ายรูปเลยครูถ่ายรูปยังครูไม่ได้ถ่ายรูปทีเหมือนคนไม่เปิดกล้องให้ครูครูก็ไม่ต้องเปิดแล้วครูมันไม่ต้องเปิดเลยครูก็แบบถ่ายคนที่ปิดกล้องแล้วครูก็อ่านชื่ออ๋อแบบนั้นเหรอครูคลิปแคปหน้าจอแล้ว2นาทีเนาะใครใจดีแคปหน้าจอนี้ก็ได้อันนี้ให้เพื่อนหน่อยกลัวว่าเพื่อนไม่ได้ยังไม่ได้โจทย์ไม่เสร็จผมไม่ได้ใจดีครูผมใจเกเรใจเกเรก็มาโอ้โหมาบทใจเกเรไม่มีใจโลใจโลเลไหมใจเกเรโอ้ใจเกเรเล็ดเปิดปีเหมือนตอนเช้าเหรอตาโอเคครูเปิดให้เพชรเปิดเพลงแดนซ์เลยครูเลยเพชรเปิดเลยเดี๋ยวจะสรุปแล้วนะจะหมดภาพแล้ววันนี้จะหมดแล้วเลยอีกหนึ่งนาทีแล้วทีนี้ก็คือว่ามันคือนักเรียนเขียนความหมายพร้อมกับอย่างไหมถ้าส่วนใหญ่นักเรียนเขียนยังไงลูกได้แล้วเนาะไม่เป็นไรถ้าใครเขียนตามความเข้าใจของตัวเองไปเลยคำพูดกล้ามเป็นแบบไหนเรียนอื่นเรียนแค่ประมาณไม่กี่นาทีทำไมเราเรียนหนึ่งชั่วโมงดีแล้วหนึ่งชั่วโมงจะได้เข้าใจไงเพราะว่าเราเรียนปวดตาให้อีกตั้งให้ครูเราเรียนแค่วันหนึ่งปวดตาเลยโทรศัพท์หรือเปล่าไม่จริงปวดตาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พักแล้วไงพรุ่งนี้จะต้องใกล้มากเดี๋ยวก็ได้เลยหมดเวลาแล้วครูพรุ่งนี้ต้องแบบใครบอกเวลาครูบอก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 อะไรยังไม่ได้พูดอะไรเลยบอกยังไม่ได้พูดอะไรเลยพูดไหมอ่ะพี่เกิร์ลไม่พูดว่าไม่ใช่พี่เกิร์ลไม่ใช่พี่เกิร์ลผมไม่ได้พูดไม่วันนี้ใจดีบอกเวลาหมดเวลาได้บอกได้ดูซี่ดูซี่มันคนบอกไอ้บอกเดี๋ยวจะนับ1 2 3ให้ทุกคนเงียบนะ1 2 3โอเคน่ารักมากทุกคนให้ความร่วมมือเงียบเดี๋ยวฟังครูแป๊บนึงเนาะถ่ายรูปโอเคฟังก่อนแป๊บเดียวจะปล่อยแล้วสรุปว่าวันนี้ทำข้อสอบไปแล้ว6ข้อด้วยกันซึ่งขอให้ทุกคนส่งมาให้ครูแล้วทีนี้งานค้านที่เคยส่งไปแล้วให้ดูนั้นถ้าใครยังไม่เสร็จกรุณาส่งให้ครูด้วยเนาะแล้วสัปดาห์หน้าเราหยุดพัก26ถึง30 1สัปดาห์ครูก็ให้นักเรียนเคลียร์งานตัวเองให้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีค่ะครับเมื่อกี้เอ๊พูดว่าหมดเวลาแล้วครูบ๊อบใช่ใจดีมากวันนี้ครูได้หยุดแล้วไม่หยุดคืออัดวีดีโออ่ะไม่รู้เหมือนกันแอดมินต้องหยุดไม่หยุดทีแอดมินไม่หยุดทีแต่ว่าหนูอยากพูดอะไร